การเดินทางโดยรถไฟเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นเหมือนลักษณะที่เราออกมาค้นพบโลกอีกใบหนึ่งหรือสังคมอีกแบบหนึ่งที่บางทีเราอยู่ในห้องแอร์บางทีเราอยู่ในโรงเรียนที่เราไม่เคยพบเห็นนั่นก็คือเราจะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำของผู้คนความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เราคิดว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นและก็สิ่งที่สำคัญมากๆความเหลื่อมล้ำในตรงนี้เราจะเห็นว่ารถไฟไม่ได้ออกแบบหรือให้บริการสำหรับทุกคนรถไฟออกแบบเฉพาะ
ลุ่มคนเท่านั้นหรือเราจะเห็นว่าความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นคนพิการไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นรถไฟหรือมีสิทธิ์ขึ้นรถไฟแต่คุณจะเป็นไปด้วยความยากและลำบากมากๆนะครับหรือรถไฟที่ด้วยระยะเวลานะครับที่ค่อนข้างนานมากๆนะครับฉะนั้นรวมถึงนะฮะการให้ความสำคัญกับรถไฟน้อยมากๆความสะอาดการให้บริการรวมถึงระยะเวลาตรงนี้มันทำให้คนเนี่ยหันไปพึ่งพาสิ่งใหม่นะครับที่เป็นส่วนตัวนะครับคือเขารู้สึกว่าการที่จะมาพึ่งสาธารณะเขาไม่สะดวกสบายเขาไม่สบายใจที่จะใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับความไม่สะดวกไม่สบายเหล่านี้มันทำให้เขาหันไปพึ่งความเป็นส่วนตัวก็คือรถยนต์นะครับส่วนตัวทำให้คนเนี่ยรู้สึกหรือมีทัศนคติต่อสิ่งที่เป็นสาธารณะว่ามันคือสิ่งที่แย่มันคือสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเราอย่าไปพึ่งพาเลยเรามาพึ่งพาสิ่งที่เป็นของส่วนตัวมากกว่ามันทำให้คนหันนะครับกลับไปนะฮะใช้สิ่งที่เป็นส่วนตัวแล้วทำให้คนหลงลืมนะครับความเป็นสาธารณะซึ่งการหลงลืมความเป็นสาธารณะตรงนี้เนี่ยมันก็จะโทษปัจเจกคนหรือเฉพาะบุคคลมันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นสาธารณะมันเป็นการให้บริการหรือจัดการของรัฐที่บริการให้กับประชาชนถูกไหมฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับในการใช้บริการสินค้าสาธารณะเหล่านี้นะครับการบริการสาธารณะเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อรัฐไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นสาธารณะของประชาชนทั่วไปมันก็ทำให้ประชาชนเองต้องออกไปหรือหันไปพึ่งนะฮะตัวเองตัวรถไฟเองที่ตัวการรถไฟหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบเนี่ยที่เข้ามาจัดการทรัพยากรต่างๆหรือว่าจัดการตัวขนส่งคมนาคมตรงนี้เนี่ยนะเขาก็มีอำนาจบางอย่างนะที่จะกำหนดทิศทางของมันว่ามันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็การที่มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้อำนาจตรงนั้นรวมถึงนอกเหนือจากอำนาจที่เป็นอำนาจทางการตรงนี้เนี่ยนะระหว่างทางเราจะเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนขัดหลักทั่วไปอยู่อาจจะขัดต่อกฎหมายหรือขัดหลักความปลอดภัยอะไรพวกเนี้ยดังนั้นแสดงว่าตรงนี้มันมีอำนาจอย่างอื่นหรือเปล่าบางอย่างที่เข้ามาทำให้ไอ้ผลประโยชน์หรือสิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่น อย่างที่ตลาดล่มหุบเนี่ยคือมันก็มีเป็นเขาเรียกว่าข้อถกเถียงกันเนาะว่าหนึ่งละไอตลาดล่มหุบเนี่ยมันดึงดูดนักท่องเที่ยวมันก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนกับคนในท้องถิ่นก็จริงแต่ว่ามันก็เคยเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุหรือแบบว่าเรื่องของความปลอดภัยอย่างนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็ amazing เขาก็ตื่นตาตื่นใจกับตลาดล่มหุบกับความที่เขาใกล้ชิดกับรถไฟอะไรอย่างเนี้ยซึ่งบ้านเมืองเขาไม่มีแล้วเราถามย้อนกลับไปว่าเขาอยากให้บ้านเมืองเขามีอย่างนี้ไหมเขาก็ไม่อยากให้มีหรอกแต่เขาอยากมาดูมากกว่าดังนั้นเนี่ยแล้วอะไรล่ะคือพอเราตั้งคำถามว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนะมันไม่เหมาะสมแต่พลังอำนาจหรืออำนาจอะไรล่ะที่มันทำให้สิ่งเนี้ยมันยังคงอยู่นะมันเป็นคำถามที่มันต้องตั้งคำถามแล้วค้นหากันต่อไปวิธีการเหรอคืออำนาจที่มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเนาะมันก็มีทั้งอำนาจที่เป็นอำนาจทางการที่เป็น authority ที่ทำโดยอำนาจหน้าที่ที่เพิ่งกระทำได้กับสองก็คืออำนาจที่เป็น power เป็นบารมีที่สามารถสร้างอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นถามว่าในสังคมไทยเรามันยังติดกับวัฒนธรรมหรือโครงสร้างทางสังคมบางอย่างที่เสียงของประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถไปสร้างอิทธิพลไปสร้างอำนาจการต่อรองให้กับตัวใหญ่ๆคนที่เขามี authority หรือมี power ที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงดังนั้นน่ะทำอย่างไรที่คนไทยเราเนี่ยจะเลิกเขาเรียกว่ายังไงฮะมองข้ามหรือแบบว่าก้าวข้ามความเคยชินของตัวเองเพราะจะพูดว่าเป็นความหวั่นกลัวได้ไหมก็อาจจะหนึ่งความกลัวหรือแบบว่าความไม่กล้าที่จะต่อสู้หรือเป็นความเคยชินที่เราถูกทำให้จำนนแล้วก็ยอมต่อความยากลำบากหรืออะไรที่มันไ
ไม่เป็นธรรมอะฮะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นปกติเราก็คงต้องทนใช้ต่อไปเดี๋ยวสักวันนึงเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเองแต่ประชาชนคนเราทุกคนเนี่ยเราลืมมองไปว่าจริงๆแล้วเราก็มีพลังอำนาจในการต่อรองได้นะทำยังไงล่ะคนที่มีอำนาจหรือคนที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาต้องทำยังไงให้เขาตระหนักได้ว่าเขาเนี่ยมีที่มาจากประชาชนอำนาจเงินทุนอะไรต่างๆสิ่งที่เขารับมาหรือการที่เขาจะก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งหรืออะไรพวกนี้ได้มันมาจากประชาชนถ้าไม่มีประชาชนสนับสนุนไม่มีประชาชนให้การซัพพอร์ตเขาก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นตรงนี้แหละคืออำนาจการต่อรองครับที่เราสามารถที่จะสร้างทำให้คนตระหนักขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยมีพลังอำนาจเหมือนกันนะที่จะเรียกร้องให้มันเกิดผลประโยชน์ต่อส่วนใหญ่แล้วอีกอย่างนึงคือเรามักจะมองข้ามประโยชน์สาธารณะหมายถึงว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราพึงพอใจแล้วเรามีช่องทางมีทางเลือกของเราเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่เราลืมมองไปว่าไอ้ทางเลือกของเราเนี่ยเราเลือกได้แต่สำหรับคนบางกลุ่มในสังคมเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกดังนั้นทำยังไงให้ทุกๆทางเลือกของคนในสังคมเนี่ยมันเท่าเทียมแล้วก็ยุติธรรมบางครั้งเราพูดถึงความเจริญเติบโตความก้าวหน้าแต่เราหลงลืมไปว่ามันควรจะทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขแล้วเท่าเทียมกันหรือเปล่าแรกการที่ไม่เคยนั่งรถไฟจริงผมไม่ตอบเลยก็คือโอเคแหละเรารู้อยู่แล้วว่ารถไฟไม่แย่ว่ะพอขึ้นจริงมันก็แย่จริงโอเคแต่ว่าที่แบบไม่เคยนั่งอ่ะครั้งแรกขึ้นไปคือคิดว่าเวลานั่งรถไฟเนี่ยโอเคแหละเรานั่งหันหน้าชนกันอย่างเงี้ยคือขามันติดกับอีกคนนึงอ่ะขายาวคือขายาวอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเฮ้ยเราไปนั่งกับคนที่เรารู้จักอ่ะเราต้องหนีแบบกี่ชั่วโมงอ่ะก็ไม่รู้คงต้องเมื่อยอันแรกคิดว่าแบบที่นั่งมันไม่โอเคส่วนอันที่สองตอนที่เราไปตลาดร่มผูกคือเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดรถไฟมาในร่มมันก็จะผูกเองนะแต่ว่าตอนที่โฟกัสรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นนักเดทยาญาติมันเหมือนแบบพอเขามาเขาถ่ายรูปหรือถ่ายรูปรถไฟมันก็ไปโบกมือให้เขาอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบสิ่งที่สนใจก็คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเฮ้ยตอนที่เขามายืนถ่ายกันอ่ะเฮ้ยมันอันตรายเพราะว่าคิดว่าไม่คิดว่ามันใกล้ขนาดนี้อ่ะคือมันระยะทางที่เขาเอากล้องอ่ะไปถ่ายกับรถไฟอ่ะมันใกล้กับมามากมากเลยไม่แน่ใจว่ามีคนเคยตายหรือเปล่าแต่ผมได้รู้สึกว่าความปลอดภัยตรงนี้มันไม่มีอ่ะซึ่งไม่คิดว่ามันจะเจอแบบนี้ว่ารถไฟส่งต่อที่เขาไปบ้านเขามองในการคุยกันเป็นสิ่งที่สะดวกสบายที่สุดเพราะจากรถไฟเป็นทางเป็นทางตรงแล้วก็มันแบ่งเป็นสายย่อยแต่เขาให้ผลว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่สะดวกสบายที่สุดเพราะจากเขาเป็นชอยสไลเดอร์ที่มีทางเลือกรูปแบบในการเดินทางที่นอนท่าซึ่งสิ่งที่สบายที่สุดในกลุ่มนั้นเนี่ยก็คือเป็นรถไฟใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเจออย่างแรกเลยผมไปลูกค้าหรือคนในสื่อแบบนั้นเนี่ยเสียเวลาในการรอนานแล้วก็ปัญหาเรื่องการสับรางก็คือมันเป็นรถไฟทางเดียวก็เลยต้องมีการสับรางเพราะว่าสับรางแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเสียเวลาของรถไฟซึ่งมันก็ส่งผลให้ค่าที่ไหนไม่ได้ว่ารถไฟจะมาเวลาไหนแล้วก็ปัญหาในเรื่องความสุขภาพในบริเวณนั้นด้วยแล้วก็เขาคิดว่าไทยควรมีบทบาทเข้ามาแก้ปัญหาตอนแรกเขาบอกว่าเป็นปัญหาของรัฐครับแต่เขาบอกว่ารัฐเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ได้เข้าใจนักการขนาดนั้นซึ่งการที่เราจะทำให้รัฐเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้และตรงได้ตอบสนองความหลากหลายได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการใช้เสียงของคนในพื้นที่ด้วยก็เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหาเกิดจากการร่วมมือขององค์กรของคนหลายๆคนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละพื้นที่ได้เมื่อเราเห็นเนี่ยตามทางที่เรามาเนี่ยเราจะเห็นว่าจากเมืองที่เรามาจนถึงจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเจริญเนี่ยจะค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆเมื่อความเจริญหายไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นถึงความหลากหลายเราจะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำเราจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีการเข้าถึงทรัพยากรที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในด้านของต้นทุนหรือว่าในทุนของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจตรงนั้นเนี่ยในการที่จะมาบริหารจัดการตรงนั้นน่ะให้มันตอบสนองต่อความหลากหลายก็คือเราจะเห็นได้เลยว่ารัฐใช้อำนาจของตัวเองในการกำหนดทิศทางหรือว่าความเป็นไปของประเทศโดยไม่ได้คำนึงถึงความหลากหลายของบริบทหรือว่าพื้นที่ที่แตกต่างกันปัญหารถไฟหรือปัญหาการคมนาคมเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่จะโบยว่ารัฐต้องเป็นคนรับผิดชอบรัฐต้องเป็นคนทำแต่สิ่งนึงเขาพูดออกมาว่าแต่ถ้าปัดจากการ voice ของคนในพื้นที่รัฐก็จะไม่เข้าใจถ้าเรา voice ออกไปรัฐก็จะเข้าใจบริบทของเราว่าเอ้ยปัญหาคืออะไรและสิ่งที่เรา
ต้องการสิ่งเราต้องการที่จะแก้ไขสิ่งเราต้องการที่จะพัฒนาเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเวย์ที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรถไฟฟ้าเสียแค่วันเดียวนี่เป็นไงเออรวมสารพัดพาวเวอร์ที่จะไปเข้าไปจัดการกับมันอ่ะเสียงมันนี่มันพูดเออผมว่ามันมีมากมายที่เขาไปจัดการกับมันถูกไหมทั้งโซเชียลทั้งอินบอกไปด่ารถไฟฟ้ารู้ว่ามันตอบมาเป็นโรบอทคุณก็จะด่าเออบอกว่าในหลายทางก่อนข่าวก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์ก็ลงถูกไหมเออโทรทัศน์ก็ออกข่าวเพราะฉะนั้นมันมีหลายพาวเวอร์เข้าไปจัดการกับผู้คุมออโตริตี้ในการดูแลกำกับระบบของรถไฟฟ้ามันจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ได้เท่าไหร่อีกเรื่องนึงเออได้เท่าไหร่อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นในเมื่อ power มันกระจุกตัวอยู่แต่ในกรุงเทพที่มันจะคุม authority ได้ถูกไหมauthority ถูกทำงานอย่างถูกควบคุมได้อยู่ในส่วนกลางกรุงเทพจึงมีรถไฟฟ้าเต็มไปหมดแต่มันไม่ออกไปต่างจังหวัดเลยต่างจังหวัดก็คงยังต้องปูนกันแบบเตรียมวางรางตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5อะไรเงี้ยก็ซ่อมไม้บ่อต่อไปก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนระบบหัวกระแสตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าดูสิ่งที่เห็นอยู่บนรถไฟจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟเราก็มันก็ไม่น่าแปลกใจที่ว่าทำไมรถไฟมันจะสร้างความเจริญอย่างที่ว่าไม่ได้เท่าที่ควรเพราะว่าดูจากสภาพของรถไฟแล้วก็บริหารจัดการแล้วเนี่ยมันเราได้เห็นการทำงานของอำนาจแล้วก็การทำงานของทุนที่สุดท้ายแล้วมันโคไปด้วยกันไม่ได้แล้วทำงานด้วยกันไม่ได้จนทำให้จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการพัฒนารถไฟเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วทำแล้วมันเฟลเพราะว่าแต่อย่างที่เห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันรถไฟเนี่ยก็ดูแบบมาทำงานมันดูเก่ามากๆแล้วก็แบบเหมือนไม่มีทุนเข้ามาทำงานสุดท้ายสิ่งที่ควรอย่างเช่นตรงสิ่งที่ควรจะทำเชื่อมต่อกันได้อย่างเช่นตรงตลาดเดี๋ยวตลาดมหาชัยกับตลาดไปท่าฉลอมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเส้นทางรถไฟมันก็ควรจะต่อกันได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วการทำงานของทุนหรือการทำงานของอำนาจทำให้มันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เพราะว่าคนเหล่าการพัฒนาเหล่านั้นไม่ได้การพัฒนาที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้โฟกัสกันที่การพัฒนารถไฟแต่ไปพัฒนาอย่างอื่นแทนยิ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นความเป็นเมืองยิ่งเห็นความเป็นเมืองแล้วยิ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ว่าพอออกไปไกลเท่าไหร่ปุ๊บเราอาจจะเห็นแค่ตรงที่ท่าฉลอมที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วมีความเจริญขึ้นมาหรือว่าที่ตลาดล่มหุบซึ่งส่วนตรงเนี้ยมันเป็นแค่ที่ไม่กี่ที่ที่เป็นโนดเหมือนเป็นโนด of influence ที่เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วการพัฒนารถไฟเนี่ยมันควรจะสามารถทำงานแล้วก็เกลี่ยความเจริญออกไปได้มากได้ควรจะเกี่ยความเจริญแล้วเป็นตัวบิงทำให้เกิดความเท่าทำให้แกประหว่างคนที่มีรายได้น้อยกับคนที่มีรายได้มากเนี่ยน้อยลงแล้วทำให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมเกิดขึ้นมาในความเป็นซิติเซนผมจริงๆผมคิดว่าจริงๆแล้วเราน่าจะมีช่องทางในการแบบที่ในฐานะคนละเมืองคนหนึ่งเนี่ยจะสื่อสารกับรัฐได้มากกว่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนเนี้ยเราผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้เรามันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอ่ะมีหนทางอยู่น้อยมากในการเรียกร้องความเดือดร้อนของเราอ่ะถ่ายทอดความเดือดร้อนของเราไปให้รัฐแล้วมีโอกาสน้อยยิ่งขึ้นไปอีกในการรัฐจะฟังเราถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อคนในเมื่อกลุ่มคนที่มีอำนาจแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐได้เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มคนเดียวกับเราเนี่ยแล้วเขาไม่เข้าใจเรามันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะการที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้มันต้องใช้ทุนมันต้องใช้อำนาจอย่างมหาศาลมันไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้เพราะว่าไอ้การสร้างทางรถไฟการสร้างถนนพวกนี้ทุกอย่างการสร้างคมนาคมทุกอย่างไม่ใช่เรื่องที่คนใดคนหนึ่งจะทำได้แต่เราต้องทำร่วมกันดังนั้นในฐานะพลเมืองชนหนึ่งที่ทำให้อยากทำให้มันไอ้ระบบการขนส่งมันดีขึ้นเนี่ยผมก็คงได้แค่ว่าพยายามพูดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็พยายามจริงๆแล้วคือเราก็ไม่ได้อิกนอแรนซ์กับการเมืองขนาดนั้นเราก็พยายามทำตัวให้เป็นซิติเซนที่มีความสามารถเท่าที่ทำได้ในขณะที่อำนาจมันเป็นกระจุกอยู่ที่ส่วนกลาง
เราก็จะพบว่าส่วนกลางไม่สามารถจะไปจัดการกับส่วนภูมิภาคที่เต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคคือเป็นอำนาจบารมีของคนที่อยู่ในนั้นที่จะสามารถใช้อำนาจของตัวเองขึ้นมาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากทำให้บารมีในส่วนภูมิภาคมันลดลงเราก็ต้องไปทำโครงสร้างให้รัฐมันทำไมลงเล็กลงให้รัฐส่วนกลางมีอำนาจเล็กลงแล้วเอาไอ้ตัว authority เนี่ยให้ไปเกิดในภูมิภาคที่มากขึ้นแล้วมันจึงจะสามารถแชร์ตัวอำนาจลงไปถึงประชาชนได้มากขึ้นถ้าเกิดเราออกไปประท้วงนายกอบต.เราออกไปแค่หลักการนายกอบต.กันทำไมล่ะก็กลัวแล้วนะก็รู้สึกว่ามีผลแล้วแต่ถ้าเราจะประท้วงนายกเราใช้คนกี่คนแล้วนายกจะกลัวเราถูกไหมนี่คือเรื่องของตัวอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคนที่ใช้อำนาจตรงกลางอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นเจ้าของทุนเหมือนกันแต่เล่นบทแอบเข้ามาเมื่อมีคนบอกว่าการรถไฟมีการคอร์รัปชันเอาที่มาปล่อยให้เอกชนเช่าไอ้คนตรงกลางนี้ต้องรับผิดชอบไหมไม่ต้องเพราะมันเล่นอยู่ในเงามืดแต่คนที่รับผลกระทบจากการรื้อร้านก็คือคุณเล็กคุณ SME คนที่ถูกลงโทษจากคดีทุจริตคอร์รัปชันคือการรถไฟแต่คนตรงกลางไปแต่ถ้าเกิดไปถามคนในท้องถิ่นเขารู้ถูกไหมคนในท้องถิ่นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คืออีกมุมที่เขาเล่นบทอยู่หลังมาคนที่เดินทางรถไฟแบบที่เป็นนักท่องเที่ยวถูกไหมฮะแล้วเขาก็มาแบบเอนจอยไงมาแบบสบายๆบางคนอ่ะไปเที่ยวเนี่ยจุดมุ่งหมายที่เขาเดินทางไปถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้หมดแหละนะฮะจะร้อนนิดเหนื่อยหน่อยเขาทนได้เพราะเขารู้ว่าเขาจะเจอประสบการณ์ครั้งนั้นแค่ไปแล้วก็กลับถูกไหมแต่ขณะที่คนที่ต้องอยู่เดินทางทุกวันจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตของเขาเนี่ยความลำบากนั้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องรับได้ถูกไหมฮะแต่ทำไมเขาต้องรับล่ะไม่มีทางเลือกอื่นถูกไหมครับไม่มีทางเลือกอื่นThank you.